สวัสดีค่ะอยู่กับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะช่องที่มีสาระดีๆและเทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะมีเพื่อนๆมาถามเรื่องการชงแก้ฝาดหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยประสบปัญหานี้กันใช่ไหมคะเราก็เคยค่ะบางทีเนี่ยก็นอยไปเลยว่าทำไมชงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะเราจะไม่พูดถึงเทคนิคการเทน้ำนะคะเพราะว่าเคยพูดเรื่องเทน้ำไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปย้อนดูได้นะคะอย่างแรกเราเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่ารสฝาดเนี่ยมันเป็นยังไงรสฝาดก็คือความรู้สึกแห้งๆไม่ลื่นคอรู้สึกอยากจะดื่มน้ำตามสารที่ทำให้เกิดรสชาติฝาดตามธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ที่พบก็คือแทนนินนะคะในใบชาเนี่ยก็จะมีแทนนินเหมือนกันเวลาที่เราดื่มชาเนี่ยก็มักจะเจอรสฝาดด้วยหรืออย่างพวกผลไม้ดิบอย่างกล้วยดิบมะขามป้อมหรือเปลือกผลไม้อย่างเช่นเปลือกองุ่นก็จะมีรสฝาดเหมือนกันค่ะความฝาดในการชงกาแฟเนี่ยสามารถเกิดได้จาก3สาเหตุหลักๆนะคะ2สาเหตุแรกเนี่ยเกิดจากตัวเราเองค่ะสาเหตุแรกก็คือการที่เราสกัดกาแฟเยอะเกินไปหรือ over extraction สาเหตุที่2ก็คือเครื่องบดเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดค่ะอาจจะมีเมล็ดที่บดก่อนหน้านี้เนี่ยตกค้างอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดแล้วก็ดูแลเครื่องบดของเราด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่3ก็คือเมล็ดกาแฟโดยเมล็ดกาแฟเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือเมล็ดกาแฟเนี่ยคั่วมาใหม่เกินไปยังดีแก๊สไม่หมดจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกซ่าๆที่ลิ้นคล้ายๆกับการกินโซดาค่ะเราก็ควรจะต้องรอหลังจากคั่ว 7-14 วันก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาชงดื่มอีกส่วนนึงก็คือกาแฟเนี่ยคั่วมาไม่ดีค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากทำใจไม่ไหวอย่าฝืนค่ะอย่าฝืนพยายามเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมะม่วงแรดให้หอมหวานฉ่ำๆแบบมะม่วงน้ำดอกไม้หรืออกร่องได้หาเมล็ดดีๆมาชงกินให้มีความสุขก็จะดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปโทษว่าเมล็ดมันไม่ดีเราก็เลยชงไม่ได้เราอ่ะควรจะแก้ที่ตัวเราเองดูก่อนนะคะลองปรับการชงอย่าสกัดกาแฟโอเวอร์อธิบายการสกัดกาแฟแบบง่ายๆกันก่อนนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟเนี่ยมันเป็นสารที่ละลายน้ำได้ค่ะและน้ำเนี่ยจะสามารถละลายสารเหล่านี้ได้ในปริมาณหนึ่งแล้วมันก็จะอิ่มตัวละลายต่ออีกไม่ได้แล้วตัวอย่างเช่นเหมือนเราละลายเกลือในน้ำค่ะถ้าเราเติมเกลือลงไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงจุดนึงเกลือก็จะไม่ละลายแล้วเพราะว่าน้ำมันอิ่มตัวแล้วเวลาที่เราเทน้ำร้อนลงในกาแฟหรือว่าการสกัดกาแฟเนี่ยก็เหมือนกับการละลายเกลือนี่แหละค่ะเราต้องการให้รสชาติดีๆของกาแฟเนี่ยละลายออกมาในน้ำแต่พวกรสชาติต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ละลายออกมาพร้อมๆกันนะคะตามหลักการในอุดมคติแล้วเนี่ยรสเปรี้ยวจะออกมาก่อนตามด้วยรสหวานรสขมและรสฝาดจะออกมาช้าที่สุดค่ะแล้วรสชาติพวกนี้เนี่ยนะคะกาแฟแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีปริมาณที่ไม่เท่ากันตามสายพันธุ์แล้วก็ตามการคั่วเดี๋ยวเราจะจำลองความสามารถของน้ำในการสกัดรสชาติกาแฟให้เห็นภาพแบบง่ายๆนะคะสมมุติว่าลูกกลมๆพวกนี้เนี่ยคือรสชาติต่างๆในกาแฟค่ะสีเขียวคือรสเปรี้ยวสีส้มกับสีเหลืองคือรสหวานสีดำคือรสขมและสีน้ำตาลก็คือรสฝาดค่ะยกตัวอย่างว่าเรามีกาแฟทั้งหมด3ตัวนะคะที่มีปริมาณรสชาติเป็นแบบนี้ค่ะกาแฟตัวที่1มีรสเปรี้ยว20มีรสหวาน8ขม2ฝาด2กาแฟตัวที่2มีเปรี้ยว12หวาน12ขม4ฝาด4และกาแฟตัวสุดท้ายมีรสหวาน20มีรสขม6แล้วก็รสฝาด6ค่ะในตัวอย่างมีรสชาติให้สกัดได้32ช่องหรือ32หน่วยสมมุติว่าเราใช้น้ำปริมาณ32หน่วยหรือว่า32ช่องในการสกัดกาแฟตัวที่1ก็จะสามารถสกัดกาแฟได้รสชาติออกมาทั้งหมดตามนี้เลยนะคะสำหรับตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็เหมือนกันก็จะได้ออกมารสชาติตามนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการรสขมฝาดเราก็จะต้องลดปริมาณน้ำลงค่ะอย่างเช่นถ้าลดน้ำลงเหลือ28ช่องนะคะอย่างตัวที่1เนี่ยรสขมฝาดก็จะไม่มีจะเหลือแต่เปรี้ยวแล้วก็หวานเพราะว่าเปรี้ยวกับหวานเนี่ยเขาจะถูกสกัดออกมาก่อนค่ะและน้ำไม่สามารถละลายรสขมฝาดออกมาได้อีกแต่ถ้าเป็นตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เนี่ยถ้าเราลดน้ำเหลือแค่28เนี่ยมันก็จะยังมีความขมฝาดออกมาอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดน้ำมากกว่านั้นค่ะเป็นเหลือ
24แล้วก็20แบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะเรียกการสกัดแบบนี้ว่าการสกัดเอาแต่หัวตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะงงกันแต่ถ้าเราเจอกาแฟที่รสชาติไม่ดีมีความขมฝาดมากอย่างเช่นตัวนี้นะคะเปรี้ยว4หวาน4ขม12ฝาด12ถ้าเราใช้น้ำเท่าเดิมหรือปริมาณกาแฟเท่าเดิมเนี่ยเราก็จะได้รสชาติที่ไม่ดีหรือถ้าเราลดปริมาณน้ำเพื่อที่จะสกัดเอาแต่รสชาติที่ดีเนี่ยจะกลายเป็นว่าได้เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้อยจนเกินไปถ้าจะเติมน้ำเพิ่มก็จะทำให้จืดแล้วก็ไม่อร่อยซึ่งที่จริงเนี่ยเราอยากจะได้รสชาติเปรี้ยวและหวานให้ได้ในปริมาณที่มากขึ้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณกาแฟค่ะสมมุติว่าเราเพิ่มเป็น3เท่านะเป็นแบบนี้เราก็จะได้เป็นเปรี้ยว12หวาน12ขม36ฝาด36ซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยรสชาติเปรี้ยวและหวานจะออกมาเร็วกว่าขมและฝาดแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ใช้น้ำสกัดแบบเค้นเอาแต่หัวค่ะก็คือเราจะลองใช้น้ำแค่24ช่องแล้วเอาแต่ตรงหัวออกมาแต่เพราะว่าเราใช้น้ำน้อยนะคะมันก็เลยจะเข้มข้นมากเราก็เลยจะเติมน้ำเพิ่มลงไปเพื่อให้เจือจางกำลังดีค่ะสีฟ้าเนี่ยคือน้ำเปล่าที่เราเติมลงไปหลังจากสกัดกาแฟแล้วนะคะไม่ได้เทเพื่อที่จะสกัดกาแฟเพิ่มค่ะเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เป็นพวกน้ำเชื่อมเฮลฟูบอยนะคะที่เข้มข้นเนี่ยเราก็จะเติมน้ำเติมน้ำแข็งให้กินอร่อยขึ้นแต่ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยก็ลองนึกภาพเอสเพรสโซช็อตที่ใช้อัตราส่วนปริมาณกาแฟต่อน้ำ1ต่อ2ใช้ผงกาแฟ 18-20 กรัมก็จะได้ปริมาณน้ำประมาณ 35-40 กรัมเท่านั้นซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเข้มข้นเกินไปแล้วก็ไม่ชอบรสชาติแบบนี้ก็จะเติมน้ำเพื่อเจือจางและทำให้ได้รสชาติที่นุ่มนวลเกิดเป็นเมนูอเมริกาโน่ค่ะวิธีการเจือจางหรือเติมน้ำนี้เนี่ยเรียกว่าการบายพาสค่ะการสกัดเอาแต่ช่วงเปรี้ยวและหวานนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหรือว่าเรโชก็คือเพิ่มปริมาณกาแฟหรือลดปริมาณน้ำที่สกัดลงอย่างเช่นถ้าเดิมเราใช้เรโช1ต่อ15แล้วเปลี่ยนเป็น1ต่อ10แล้วก็ค่อยบายพาสน้ำเปล่าเพื่อให้ได้ปริมาณเครื่องดื่มตามต้องการในคลิปนี้เนี่ยเราแค่ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายนะคะไม่ได้หมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเราชง15กรัมก็ให้เพิ่มเป็น3เท่าเป็นชงทีละ45กรัมไปเลยเราก็บอกไม่ได้หรอกค่ะว่ามันควรเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละเมล็ดแต่ละลงคั่วเขาก็มาไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆต้องลองปรับดูนะคะปัจจัยอื่นๆที่สำคัญก็คืออุณหภูมิน้ำถ้าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยสูงเกินไปความฝาดก็จะมีโอกาสออกมาได้เร็วเช่นกันค่ะขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟนั้นๆด้วยนะคะเบอร์บดก็มีผลเหมือนกันค่ะถ้าบดละเอียดแล้วมีติดฝาดก็ต้องลองบดให้หยาบขึ้นก็จะช่วยได้ค่ะแต่ถ้าแก้แล้วมันก็ยังฝาดอยู่แล้วก็มั่นใจว่าเราอะชงโอเคแล้วล่ะสงสัยมันจะต้องเป็นที่เม็ดแน่ๆเลยจะเช็คยังไงก็ลองเอาเม็ดนั้นนะคะมาคัพปิ้งดูค่ะหรือว่าจะชงแบบเฟรนช์เพรสดูก็ได้ถ้ามันมีฝาดออกมาด้วยก็นั่นแหละค่ะเป็นที่เมล็ดกาแฟแล้วล่ะแก้อะไรไม่ได้แล้วไม่ไหวอย่าฝืนเนาะยังไงก็ลองเอาไปปรับชงกันดูนะคะคิดว่าต้องแก้เรื่องฝาดได้แน่ๆถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆมีสาระเช่นเคยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟ